เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับวันนี้เราฟังเรื่องมโนมาเยอะแล้วนะครับผมเรามาฟังคนใหญ่คนโตตอนนี้ว่าคนใหญ่คนโตก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ใน Vice President นะครับผม SCB Security หรือ SBS นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นคนใหญ่คนโตคนหนึ่งนะครับผมที่เขาออกมาพูดนะครับผมว่าโอเคนะมันเคลียร์นะครับผมเพราะว่ามันชัดเจนนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย InnovestX นะครับผม SBS เนี่ยนะแม่งหักหลังนะครับผมโยนหินถามทางนะครับดึงข้อมูลนะครับผมซึ่งเราอยากจะให้คุณฟังจากปากเขาดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเขาพิมพ์มาผมคิดว่าโอเคอ่ะมันชัดเจนอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องดีลพวกนี้เนี่ยถ้าบอกว่าการจะลงดีลโดยที่ไม่มีเงินมาลงแล้วอยู่ๆได้ดึงข้อมูลกลับไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเอาจริงในโลกความเป็นจริงอันแสนโหดร้ายนี้นะครับผมเหมือนการดีลกับTwitter ของไอตาElon Musk นะครับผมที่ตอนนี้เป็นเรื่องฟ้องร้องสตีอะไรอยู่นั่นนะครับผมโอเคในส่วนนี้นะครับผมเราจะพูดในลักษณะที่เขาพิมพ์มาเลยครับผมเข้าใจจินตนาการในเรื่อง InnovestX ที่กำลังฟุ้งเฟ้อกันตอนนี้นะด้วยจังหวะข่าวและภาพลักษณ์ที่มีมันก็เอื้อให้คิดไปทางนั้นแหละขออนุญาตอธิบายเท่าที่ผมเข้าใจนะ InnovestX ทำเรื่อง Application Digital Assets and Exchange มานานแล้วครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ย Digital Asset กับ Exchange เนี่ย SBS ทำมานานจริงๆนะผมทำมาแบบก่อนดีล X ครับอันนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าผมเป็นผู้ถือหุ้น SCB นะครับผมต้องติดตามข่าวเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะมีคนถามว่าผู้ถือหุ้นจะรู้เส้นสนกลในขนาดนั้นหรอก็มันก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกแต่อะไรที่มันอ่านได้มันพยายามอ่านให้เยอะที่สุดนะครับผมอย่างไอตัวที่เขาส่งมาในการประชุมนะครับผมเราก็อ่านแม่งเข้าไปนั่นแหละไม่มีที่อะไรก็อ่านไปนั่นแหละนะครับผมแต่มันก็ได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างน้อยก็เอามาพ่นน้ำลายให้ฟังได้นะครับผมพอมีดีล X ครับมาทำให้จิ๊กซอของอีโคสิสเต็มชัดขึ้นและเป็นตัวเร่งให้อีโคสิสเต็มของโปรดักต์สมบูรณ์ขึ้นเหมือนซื้อเร็วกว่าทำเองแหละคิดง่ายๆนะครับผมก็อันนี้ก็คือชัดเจนอย่างนึงนะครับผมคือเขาทำมันช้านะครับผมอันนี้ความเป็นจริงเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทำไม่ได้นะครับผมซึ่งโปรดักต์ดิจิตอลแอสเซทก็ยังทำต่ออย่างต่อเนื่องหนักหน่วงโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับ X ครับเลยและแผนที่จะรันช์ก็วางไว้นานแล้วจริงๆจะขึ้นตั้งแต่สิงหาแล้วแต่เพื่อให้มันพร้อมมากขึ้นก็เลยขยับมาช่วงกันยาใบอนุญาตก็ขอกันมานานเป็นปีแล้วอันนี้ขอยาโคนะซึ่งใบอนุญาตเนี่ยผมเคยเปิดให้ดูนะครับผมตั้งแต่ตอนช่วงนู้นอ่ะช่วงต้นปีก่อนนู้นนะครับผมที่ผมทำคลิปไปนะครับผมต้องไอตัวกรตที่บอกว่าในส่วนของที่รับรองในส่วนของ exchange นะครับผมอันนี้ผมเคยทำไปนู่นแล้วล่ะผมจำได้อยู่นะฮะจังหวะมันดูพอดีคนเลยเดากันว่าเฮ้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไม่ใช่ for infernal affront นะครับผม PS ไม่เคยมีการเอา no rate มาจากครับเลยครับจะขอเทสยังยากเลยแต่ได้มีหรือไม่มีดีล X ครับ Innovest X ก็ทำ digital asset และ exchange นี้มานานแล้วทำเองหมดเลยมันเลยนานนี่ก็ปั่นกันจนแทบจะตายแล้วอันสามโปรดักต์อยู่ใน Red Ocean ไม่รีบขึ้นตอนนี้จะให้รอก็ไม่น่าจะไหวนะครับอย่างที่บอกล่มหรือไม่ล่มดีล X ครับตัวโปรดักต์วางแผนจะขึ้นในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเอาง่ายๆนะครับผมต่อให้ InnovateX ออกมานะครับผมแล้วก็ Bitcup ออกมา Bitcup ก็อาจจะถูกมันก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับผมอาจจะไม่ถูกควบรวมแน่นอนนะในส่วนนี้นะครับผมและในปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณธีรศักดิ์นะครับผมก็พูดได้ชัดเจนนะอธิบายได้ชัดเจนพอสมควรนะครับผมอันนี้ขออนุญาตคุณธีรศักดิ์นะครับผมเอาบทความนี้มาพูดนิดนึงละกันเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนต้องเข้าใจมากขึ้นนะครับผมอย่างน้อยก็อย่าไปมโนฟุ้งเฟ้อนะครับผมคิดเอาเองนะผมเป็นอินฟิโนแอฟแฟงหรือดูหนังมากเกินไปนะครับผมพวกมึงแม่งดูหนังเยอะเกินไปแล้วนะครับผมเอาจริงแล้วคือเอาจริงอ่ะมันเรื่องพวกนี้มันคือธุรกิจนะครับผมธุรกิจอันไหนที่ได้กำไรเขาก็ซื้ออันไหนไม่กำไรเขาก็ไม่ซื้อแม่งก็เรื่องปกติแหละไอ้เชี่ยคนไหนแม่งจะซื้อเหมือนอีลอนมัสก์อ่ะที่พูดในศาลน่ะบอกว่าอะไรนะผมไม่อยากซื้อ Twitter เพราะผมกลัวสงครามโลกที่3จะมาถึงแล้วไอ้สัสก็ใช่มันจะมาถึงแล้วล่ะกูก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันนี่แหละก็พยายามเก็บเงินเฟียสไว้นะครับผมรักษาสุขภาพกันดีๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกันติดตามกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ